งานนี้ป๋าอ้อพงพัฒน์ค่ะเขาจัดฉากน่ารักน่าหยิกหวานหยดมาให้ตาร้อนรับวาเลนไทน์เลยล่ะค่ะในละครรอยไหมระหว่างเจ้าหญิงมณีรินสาวแอฟทักษอรกับเจ้าชายสิริวัฒนาพี่ชายชาตโยดมนะคะในฉากทัดดอกไม้สุดสวีทค่ะที่น้องชายอย่างเจ้าสิริวงศ์นะคะอ้ําอธิชาติด้านมาเห็นพอดีแต่งานนี้พี่อ้ําเขามีตัวช่วยเป็นเครื่องดนตรีโบราณพินเปี๊ยะนะคะที่แอบซุ่มซ้อมมาอย่างหนักเพื่อเอาไว้หวานเสน่ห์สาวๆส่วนพี่ชายอาศัยเอาความหาเข้าช่วยค่ะก็ตอนนี้นะคะร้างเวทีอู้คำเมืองมาซะนานก็เลยออกอาการเกรงจนมือไม้สั่นพูดผิดตลอดจนต้องเทคยับให้หนุ่มอ้ําเขาเดินซะหลายรอบอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะกำเดียวสิทธิ์ของเราของมันเองเมื่อกี้ผมต้องมูนวอล์กอยู่หลายครั้งวันนี้เป็นวันต้อนรับพี่ชายวันนี้พี่ชายเข้าฉากแบบมีไดอะล็อกภาษาเหนือวันแรกนี่เขาแบบล่วงหน้ากันไปตั้งเป็นเดือนแล้วชายเพิ่งได้มาเข้าวันแรกเนี่ยแล้วแบบมันอย่างเดียวเลยที่กลัวเลยก็คือเรื่องภาษาเนี่ยแล้วก็นอนไม่หลับเลยเมื่อคืนแล้วพอถึงเวลามาจริงๆก็แบบได้จริงๆแล้วทำสั่นไปด้วยทำแอปตื่นเต้นไปด้วยนะไปด้วยห้ามแบบมาโค้ชอัพตรงมือหรืออะไรเนี่ยเพราะตอนจะหยิบดอกไม้นี่มือสั่นฝึกพินเปี๊ยะนิ้วพองเลยครับตอนแรกคิดว่าพองง่ายนึกเหมือนกีตาร์อะไรเงี้ยแต่มันต้องมีวางนิ้วแล้วก็แบบมีดีดจนมันเริ่มจะไม่ไหวเลยเหมือนกันเพราะว่ามันยากมากมันเป็นเครื่องดนตรีโบราณที่ยากเสียงมั